เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาต่อกันที่แบบฝึกหัด 3.2 ขอไข่ข้อ10ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายกันแล้วเนาะเย่ๆข้อนี้บอกว่าเมื่อนำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวรอบรูป40นิ้วมาม้วนเป็นทรงกระบอกฐานเปิดทั้งสองข้างโดยที่ควรจะมีความกว้างและความยาวเป็นจำนวนเต็มเท่าไรจึงจะทำให้เขาถามอันนี้เนาะจึงจะทำให้ได้ทรงกระบอกที่มีความจุมากที่สุดแล้วก็มีความจุเป็นเท่าไรด้วยเขาก็ให้เราคิดออกมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพิจารณากันก่อนเลยเขาบอกว่ากระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวรอบรูปเป็น40นิ้วใช่ไหมเอ่ยถ้าเราให้ด้านนี้ยาว x จะได้ว่าด้านนี้ก็ยาว x ด้วยแล้วถ้าด้านนี้ยาว y ด้านนี้ก็จะยาว y ด้วยซึ่งเราจะได้ว่า 2x บวก 2y เท่ากับ40เพราะเขาบอกว่าความยาวรอบรูปเป็น40จึงได้ว่า x บวก y เป็น20นั่นเองดังนั้น y ก็จึงเท่ากับ20ลบ xซึ่งเราก็สามารถแทนด้านนี้ด้วย20ลบ x ได้แล้วเมื่อเราเอามาม้วนเป็นทรงกระบอกใช่ไหมเอ่ยถ้าเราเอาด้านที่เป็น x มาเป็นเส้นรอบวงที่ฐานเราจะสามารถม้วนได้เป็นแบบนี้โดยที่หมดนี่คือเส้นรอบวงเนี่ยยาว x และก็จะมีทรงกระบอกเนี่ยก็จะมีความสูงเป็น20ลบ x ก็คือด้านนี้นึกออกไหมคะคือมันเป็นกระดาษแบบนี้เนาะเป็นกระดาษ1แผ่นแล้วถ้าเราด้านนี้ยาว x ด้านนี้ยาว20ลบ x แล้วถ้าเราม้วนก็จะอยู่ในลักษณะนี้โดยที่ตรงนี้ก็ยังเป็นด้านที่ยาว20ลบ x อยู่เหมือนเดิมส่วนด้านที่ยาว x มันจะกลายเป็นเส้นรอบวงของฐานนั่นเองเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันเลยถ้าเราให้ทรงกระบอกที่เราได้มีรัศมี r เราจะได้ว่าเส้นรอบวงก็คือ2พาย r มันจะเท่ากับ x ถูกต้องไหมเอ่ยเราก็จะได้ว่า2พาย r เท่ากับ x ซึ่งจะได้ว่า r เท่ากับ x ส่วน2พายนั่นเองเราก็จะเก็บไว้ก่อนและเขาถามว่าเขาอยากได้ทรงกระบอกที่มีปริมาตรมากที่สุดเราก็จะมาพิจารณาปริมาตรทรงกระบอกปริมาตรทรงกระบอกคืออะไรเอ่ยถูกต้องพาย r กำลัง 2h ซึ่งพายก็คือพายเนาะ r กำลัง2ก็คือ x ส่วนด้วย2พายแล้วก็ทั้งหมดกำลัง2ส่วน h ก็คือความสูงซึ่งเขากำหนดมาเป็น20ลบ x ทีนี้เราก็จะมาพิจารณากันก็จะเป็นพาย x กำลัง2ส่วนด้วย4พายกำลัง2คูณกับ20ลบ x ถูกต้องเปล่าทีนี้เราสามารถสังเกตเห็นได้ว่าไอ้ตรงพายส่วน4พายกำลัง2เนี่ยมันคือค่าคงที่ไม่ว่า x จะเป็นอะไรมันก็ต้องคูณด้วยค่าคงที่นี้อยู่แล้วดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณามันก็ได้เราก็จะมาพิจารณาแค่ส่วนที่เหลือก็คือ x กำลัง2คูณ20ลบ x ซึ่งเขาต้องการให้ทรงกระบอกมันมีความจุมากที่สุดเราก็จะทำให้ x กำลัง2คูณ20ลบ x เนี่ยมันมีค่ามากที่สุดนั่นเองจะมาเริ่มกันเลยพิจารณา x กำลัง2คูณด้วย20ลบ x โอเคเราก็จะมาเริ่มที่ x เป็นอะไรดีก่อนถ้ากลางๆเลยก็คือจริงๆถ้าเราเรียนในระดับชั้นม.ปลายข้อนี้สามารถทำได้หาคำตอบได้เลยโดยใช้อนุพันธ์ของฟังก์ชันหรือว่า diff นั่นเองใช้การ diff เนาะแต่ว่าอันนี้เราอยู่แค่ม.2ก็คงยังไม่ได้เรียนการ diff เราก็ต้องใช้การแทนค่าเพื่อหาค่าสูงสุดเอาเราก็จะมาพิจารณาเมื่อ x เป็น10ก็จะได้ว่า x กำลัง2คูณ20ลบ x เท่ากับอะไรเอ่ยมันก็จะเท่ากับ10กำลัง2คูณด้วย20ลบ10ถูกต้องไหมเอ่ยซึ่ง
เดี๋ยวเราแทนค่าเข้าไปตรงนี้ก็ได้10กำลัง2คูณด้วย20ลบ10ซึ่งเท่ากับอะไร20ลบ10ก็คือ10เนาะและ10กำลัง2ก็คือ100คูณกันจึงได้ 1,000 เราก็จะได้ว่าถ้า x เป็น10ไอ้ก้อนนี้คือ 1,000 ถ้าเราก็ลองมาพิจารณาถ้า x เป็น11จะได้เท่าไหร่ x กำลัง2คูณ20ลบ x ก็จะเป็น11กำลัง2คูณ20ลบ11ซึ่งก็คือ11กำลัง2คือ121และ20ลบ11ได้9เนาะก็121คูณ9 919 9218ทด1 919บวก1เป็น10ได้เป็น1089ซึ่งเราสามารถเห็นได้ว่ามันมากกว่า x เป็น10ดังนั้นเราก็จึงได้ว่าตรงช่วงนี้มันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราจึงไม่จำเป็นต้องหา9ถ้าเราหา9มันก็น่าจะน้อยกว่า10ใช่ไหมคะถ้าเราสังเกตจากแนวโน้มดังนั้นเราก็จะหา x เป็น12ก็จะได้ว่า x กำลัง2คูณ20ลบ x ก็คือ12กำลัง2คูณ20ลบ12นั่นเองซึ่ง12กำลัง2คือ144 20ลบ12คือ8เนาะเราก็จะมาคูณด้วย8 8 4 3 2ทด3 8 4 3 2บวก3เป็น3 5ใส่5ทด3 8 1 8บวก3เป็น11ได้เป็น 1,152 มันก็มากขึ้นอีกแล้วดังนั้นการที่เราจะหาค่า x แล้วก็ควรจะเพิ่ม x ไปเรื่อยๆจนเราเห็นว่าค่าไหนมันมีค่าสูงที่สุดถ้า x เป็น14ขออภัยค่ะ13ก็จะได้ว่า x กำลัง2ลบคูณ20ลบ x ก็คือ13กำลัง2คูณ20ลบ13นั่นเองซึ่งเราก็จะมาหาค่า13กำลัง2ก็คือ13คูณ13ส่วน20ลบ3ก็คือ7เราก็จะมาหานี้แล้วก็คูณ7อีกรอบ13คูณ13 339 313 1คูณ13ได้13เนาะบวกกันได้169แล้วเราก็คูณ7อีกรอบ7963ใส่3ทด6 7642บวก6เป็น48ใส่8ทด4 717บวก4เป็น11ได้เป็น 1,183 ซึ่งมันก็มากกว่า x เป็น12อีกแล้วต่อไปเราก็จะพิจารณาเมื่อ x เป็น14บ้างก็จะกลายเป็น x กำลัง2คูณ20ลบ x ก็คือ14กำลัง2คูณ20ลบ14นั่นเองซึ่งเท่ากับเท่าไหร่14กำลัง2คูณ20ลบ14ก็จะเท่ากับ14กำลัง2คูณ20ลบ14ได้6ใช่ไหมเอ่ยเราจะมาหา14คูณ14กันก่อน44 16ใส่6ทด1 41 4บวก1เป็น51คูณ14ก็ได้14บวกกันได้เป็น196 196คูณ6 66 36ใส่6ทด3 69 54บวก3เป็น57ใส่7ทด5 616บวก5เป็น11ได้เป็น 1,176 ซึ่งเราจะเห็นว่าถ้า x เป็น14มันจะน้อยลงแล้วถูกต้องไหมคะเพราะว่าถ้า x เป็น13มันจะได้เป็น 1,183แต่ถ้า x เป็น14ได้เป็น 1,176 ดังนั้นเราจึงได้ว่าเมื่อ x เป็น13จะได้ว่าค่า x กำลัง2คูณกับ20ลบ x มันมีค่าสูงที่สุดแล้วถูกต้องไหมเอ่ยทีนี้เราก็จะสามารถสรุปได้แล้วว่าดังนั้น x เท่ากับ13ซึ่งนั่นก็คือถ้า x เป็น13จะได้ว่าด้านนี้ยาว13ส่วนด้านนี้20ลบ13ก็คือ7นั่นเองนั่นก็คือ x ก็คือกระดาษกว้าง7เพราะว่าเขาถามความกว้างซึ่งกระดาษมันด้านหนึ่งยาว7ด้านหนึ่งยาว13เราก็จะได้ว่าด้านกว้างก็คือด้านที่สั้นกว่าถูกต้องไหมคะด้านยาวก็คือด้านที่ยาวกว่านั่นเองก็จะได้ว่าดังนั้น x เท่ากับ13นั่นก็คือกระดาษกว้าง7นิ้วจึงจะทำให้ได้ทรงกระบอกทำให้ได้ความจุมากสุดซึ่งก็คือเท่าไหร่เอ่ยคือก้อนนี้พายคูณ
x กำลังสองส่วน4พายกำลังสองอ่ะเราก็จะมาคิดเลขกันก่อนพายตัดพายได้ถูกต้องไหมคะก็จะได้เหลือ x กำลังสองส่วน4พายเนาะซึ่ง x ของเราคือ13 13กำลังสองเราก็คิดมาแล้วเมื่อกี้ได้169ส่วน4พายคือ22ส่วน7เราก็จะคูณด้วย22ส่วน7เพราะว่าพายมันอยู่ด้านล่างเนาะเราก็จะตวัด7ขึ้นไปได้เป็น169คูณ7ส่วนด้วย4คูณ22อ่ะเดี๋ยวเราจะมาคิดเลขกัน169คูณ7 7963เศษ3ลด6 76 42บวก6เป็น48เศษ8ลด4 717บวก4เป็น11ได้เป็น1183ส่วนด้านล่าง4คูณ22ก็ได้88เราก็จะได้แล้วว่าทำให้ได้ความจุมากที่สุดก็คือ1183ส่วน88ส่วน88หน่วยเป็นอะไรเอ่ยในเมื่อเขากำหนดความยาวรอบลูกเป็นตอนแรกมาให้เป็น40นิ้วเราจึงตอบได้ว่าความจุมากที่สุดคือ1183ส่วน88หน่วยเป็นตารางนิ้วนั่นเองค่ะข้อนี้เราก็ได้คำตอบออกมาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาทวนกันคร่าวๆอีกรอบว่าเราทำอะไรไปบ้างข้อนี้เขาบอกว่านำกระดาษทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากความยาวรอบรูป40นิ้วมาม้วนเป็นทรงกระบอกฐานเปิดกระดาษควรจะมีความกว้างและความยาวเป็นจำนวนเต็มนิ้วเท่าไรจึงจะทำให้ได้ทรงกระบอกที่มีความจุมากที่สุดและมีความจุเป็นเท่าไรเราก็จะมาเริ่มกันเลยเขาบอกว่าทรงกระบอกมีเส้นรอบรูปยาว40นิ้วเราจึงให้ด้านนี้ยาว x จะได้ว่าอีกด้านนึงยาว y ซึ่งเส้นรอบรูป40นิ้วก็คือ 2x บวก 2y เท่ากับ40เราจะจัดรูปได้เป็น y เท่ากับ20ลบ x จึงแทน y เป็น20ลบ x เข้าไปและเมื่อเราเอามาม้วนถ้าเราเอาด้าน x มาม้วนให้เป็นฐานและด้าน y เป็นความสูงเราจะได้ว่า2พาย r เท่ากับ x ซึ่งจัดรูปออกมาได้ r เป็น x ส่วน2พายเนาะทีนี้เราก็จะมาหาปริมาตรทรงกระบอกซึ่งเขาบอกว่าปริมาตรทรงกระบอกต้องมีค่ามากที่สุดซึ่งสูตรการหาปริมาตรทรงกระบอกก็คือพาย r กำลังสองคูณด้วย h ซึ่ง r ของเราก็คือ x ส่วน2พายเราจึงแทนค่าเข้าไปและ h ความสูงคือ20ลบ x จึงจัดรูปออกมาได้เป็นพายคูณ x กำลังสองส่วน4พายแล้วก็คูณ20ลบ x แต่เราเห็นได้ว่าพายส่วน4พายกำลังสองเนี่ยเป็นค่าคงที่เราจึงยังไม่พิจารณาในตอนนี้จึงพิจารณาแค่ x กำลังสองคูณ20ลบ x ก่อนทำให้ได้มันมีค่ามากที่สุดเพราะว่าเขาต้องการให้เราหาปริมาตรทรงกระบอกที่มีค่ามากที่สุดเราจึงมาพิจารณาค่า x กำลังสองลบ20ลบ x นั่นเองเราจึงพิจารณาที่ x เท่ากับ10ก่อนเพราะว่ามันอยู่กลางๆเราได้มาเป็น 1,000 เลยเพิ่มค่า x เป็น11เห็นได้ว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราจึงแทนไปจนหาค่าสูงสุดได้เมื่อ x เท่ากับ13เป็น1183เพราะถ้า x เป็น14มันก็ค่า x กำลังสองคูณ20ลบ x มันก็น้อยลงแล้วทีนี้เราจึงได้ว่า x เป็น13ปริมาตรทรงกระบอกจะมีค่ามากที่สุดเราจึงได้ว่าถ้า x เป็น13ทรงกระบอกจะกว้าง7นิ้วเราก็เขียนด้านยาวไปด้วยแล้วกันถ้ากว้าง7ยาวก็จะเป็น13นิ้วเนาะเราจึงสรุปว่าถ้า x เป็น13ก็คือกระดาษกว้าง7นิ้วแล้วก็ยาว13นิ้วทำให้ได้มีความจุมากที่สุดซึ่งเราคิดเลขออกมาก็คืออันนี้คือความจุของมันแทน x เป็น13ลงไปซึ่งก็คือ1183ส่วน88ตารางนิ้วซึ่งเป็นคำตอบนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ก่อนใครเลยนะคะ